แต่ตอนผมออกมามานั่งด่าผมไม่เคารพผู้ใหญ่ด่าคนอื่นแต่ผมรู้ทันแล้วอะว่าแม่งอะไรโกงอะไรยังไงแต่มึงไม่ฟังกูเลยเป็นอย่างนั้นไปเข้าใจไหมพี่พอมาเปิดเอาเครดิตไปเองอีกเป็นอะไรอีกผมไม่ได้บอกว่าผมกำเนิดพี่กับการที่คุณตอนนั้นคุณเป็นศิลปินแล้วมีโอกาสหาเงินไปคอนเสิร์ตนั่นนู่นนี่มันยังต้องมีอุดมการณ์ตรงนั้นที่คุณต้องดำรงชีวิตเหมือนกับแบบแม่งแบบเป็นปาร์คเป็นอะไรนี้หรือว่ามันไม่ใช่แบบคุณไม่ใช้ชีวิตเหมือนแบบศิลปินที่เขาใช้มันก็จะไม่มีคำว่าจัดยาบันเพราะว่าถ้าคุณร้องเพลงแล้วก็ยังเย็ดแฟนคลับอยู่ยังเฮียอะไรอยู่อย่างนี้ก็มันก็จะเป็นทำไมเป็นอินเนอร์ด้วยพี่คือเพลงอ่ะมันเป็นสิ่งที่สวยงามผมไม่อยากเอาสิ่งที่สวยงามแม่งมาเปิดเปื้อนกับเฮียอะไรพวกนี้มึงเคลียร์กันก็จบแล้วไม่ต้องมาสาดกันในเพลงเพลงมึงไว้เยียวยาคนที่แม่งซึมเศร้าคนที่แม่งเฮียอะไรมากกว่าทำให้คนคิดได้ทำให้อะไรอย่างนั้นดีกว่าให้มันเป็นเพลงอ่ะแล้วผมว่าสมัยก่อนอันเดอร์กราวด์มันก็คือมันน่าจะเป็นซีนเดียวที่เราเห็นด้วยซ้ำไปใช่ไม่ประมาณนี้มันยังไม่มีฮิปฮอปที่มันขึ้นมาบนตลาดเลยดีกว่าตอนนั้นผมจำได้ผมไปร้องกับอาจูได้คนละ200อ่ะไปขอนแก่นผมก็นั่งรถไฟฟรีไปนะพี่เพื่อที่จะแบบว่าได้ไปทำสิ่งที่ชอบไปร้องสิ่งที่เราแต่งมา อย่างน้อยคนแม่งแบบเฮ้ยขึ้นมาอะไรวะทำอะไรวะแต่ผมโชว์เต็มเลย อย่างน้อยผมลงไปคุณต้องถามเนาะเฮียนี่มันบ้ามันใครวะตอนนั้นสักนี้ยังเยอะขนาดนี้ปะยังพี่คือยังไม่สักเยอะขนาดนี้ใช่พี่ก็คือมันมีจุดเปลี่ยนหลายอย่างเลยพี่ก็คือแบบผมสร้างบ้านอย่างเงี้ยพี่เปิดบ้านแบบนี้มาก่อนรอบนึงก็คือตอนเด็กๆหรือตอนประมาณ15-16พี่มันก็ไม่มีงานกันอะไรกันจนมันแบบว่าผิดใจกันผมโดนจับเข้าคุกอีกเหรอใช่พี่ไปอยู่นานไหมก็ครึ่งเดือนได้พี่ก็แบบว่าตอนผมเข้าไปก็เป็นตัวหลักทั้งหมดเลยที่หาเงินให้กับบ้านบ้านก็แตกแล้วตอนนั้นก็คือเป็นศิลปินฮิปฮอปเนี่ยเหรอใช่พี่แต่ตอนนั้นก็แต่ผมทำพ็อปด้วยนะเป็นพ็อปกองถ่ายด้วยเป็นหูคือหลายอย่างมากพี่เพื่อที่จะเอาเงินตรงนั้นมาทำสิ่งที่ชอบผมอยากจะบอกคนที่แบบอยากจะเริ่มทำแร็ปเปอร์หรือการเริ่มแร็ปเลยผมว่าบางคนมันคิดว่าง่ายมากพี่แต่สำหรับผมนั้นถ้าคุณไม่ชอบจริงเอาเป็นว่าผมขายวิญญาณให้กับมันไปเลยดีกว่าพี่ใช้คำนั้นได้เลยดีกว่าผมคิดมาแล้วแหละว่าไหนๆก็ต้องยอมรับอะว่าตอนนี้ฮิปฮอปอะก็ถือว่าเป็นศิลปินที่ไม่ต่างอะไรกับร็อกไม่ต่างอะไรกับพ็อปคือแม่งเมนสตรีมแล้วอะครับพี่แต่ไอภาพที่เรามองเข้าไปอะผมพูดจริงๆนะเรามองในลักษณะพวกเขาคือศิลปินดูแม่งสวยหรูอะไอเหี้ยแต่ว่ากับการที่คนที่อยู่ตรงนั้นอะไอวงการนี้หรือว่ากลุ่มก้อนตรงนี้มันสวยหรูอย่างนั้นหรือเปล่ามันต้องมีอะไรลึกๆที่แบบเราไม่รู้อะมาสวัสดีครับชาวบราเตอร์อย่างที่สัญญากันไว้นะคลิปนี้สักเพเหระสักไปคุยไปกับเรื่องราวที่หลายคนนี่ผมมั่นใจแหละว่าถ้าเกิดคุณไม่มาอยู่ตรงนี้คุณไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยวงการฮิปฮอปในประเทศไทยบ้านเราเนี่ยจริงๆมันมีอะไรที่มันน่าจะลึกกว่าสิ่งที่พวกเราได้เห็นออกมาเป็นผลงานแล้วนะแล้ววันนี้เราก็มีโอกาสที่อยู่กับจะมาเหมือนเดิมนะครับตอนนี้จะมาจะสักไม่สักแขสักมือใช่ไหมใช่ครับพี่กับเพื่อนช่างหยีซึ่งช่างหยีเนี่ยเป็นคนที่สักจะมามาเนี่ยทั้งตัวเลยนะครับประมาณนั้นเนาะนี่ไม่ได้สักมานานยังสักล่าสุดเมื่อไหร่อ่ะจะมา 3-4 วันที่แล้วสักอะไรวะ3-4วันที่แล้วตรงหน้าตรงนี้เลยครับที่เป็นขนนะพี่อ๋อเหรออ๋อตรงเนี้ยใช่ครับเพิ่งหายเพิ่งลอกอ๋อโอเคฉะนั้นพี่คิดว่ามือนี้เด็กๆแล้วบอกว่าหน้าเจ็บมั้ยตอนที่สักตอนนั้นก็หลับนะพี่หลับเลยเหรอใช่เดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่ามือจะเป็นยังไงนี่ช่างหยีเขาตั้งใจมากเลยนะคือวันนี้เราสักเป็นไงช่างหยีเป็นขนแบบมึงขนลิงนี่ใช่ไหมใช่ครับให้มันเข้าแนวแบบมือให้มันเข้ากับที่หน้าเขาเนี่ยนะโอเคเอ้ยแล้วไอ้ตรงนี้เราจะเรียกว่าอะไรวะจะมาในอนาคตต่อไปถ้าเกิดมันพ้นช่วงโควิดแล้วเนี่ยบูฟสตูดิโอบูฟสตูดิโอนะครับก็คือเปิดรับคนทั่วไปมาสักได้เลยเราจะบอกว่าที่เนี้ยเป็นสักสไตล์อะไรถ้าเกิดว่าสำหรับคนที่สนใจว่าอยากมาสักที่เนี้ยเป็น
นวฟอนต์ครับพี่เอาไปแนวฟอนต์แทนชิคาโน่เลยนะแบ็กเวิร์กคาลิกราฟีพวกโอเคกราฟิกอะไรนี้โอเคเดี๋ยวรอผมชอบตอนที่เวลาเข็มมันลงปึ๊บครั้งแรกเดี๋ยวต้องมาดูหน้าดิว่าหน้าเขาจะมีอาการเจ็บบ้างไหมอ่ะนี่มาคุยกันเนี่ยคืออย่างที่เราทิ้งกันไว้ใน EP ที่แล้วนะผมมั่นใจนะว่าคุณไม่ได้อยู่วงการนี้จริงๆเนี่ยหรือคุณไม่ได้ประสบอะไรหลายๆอย่างกับวงการเพลงฮิปฮอปมาเนี่ยเดี๋ยวว่าแต่ฮิปฮอปเลยเอาเป็นว่าทุกวงการนะแต่ว่าคุณอยู่ในวงการเพลงฮิปฮอปแล้วกันครับพี่คุณก็คงไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะแม่งไม่ได้แม่งขอใช้คำนี้เลยแล้วกันแม่งอาจจะไม่สวยหรูที่คุณคิดแล้วกันใช่พี่กว่าจะมาเป็นศิลปินได้นี่แม่งมีอะไรที่มันมากกว่านั้นใช่พี่เริ่มตรงนี้ก่อนเลยว่าคุณได้เข้ามาอยู่ใน culture นี้แบบจริงจังตอนนั้นมันก็คงจะต้องย้อนกลับไปตอนที่คุณสมัยเด็กหนีออกจากบ้านมาเลยถูกต้องป่ะที่คุณเคยเล่าในคลิปที่แล้วอะว่าตั้งแต่ตอนอายุ12คุณแม่งหนีออกจากบ้านมาฉะนั้นก็แปลว่าไอ้ culture ของคุณมันอาจจะไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวของดนตรีก็ได้แต่ culture หรือความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเนี่ยกับการที่ไม่ได้อยู่บ้านตัวเองเนี่ยแม่งก็เริ่มแต่อายุ12เลยใช่ครับพี่วันนั้นลำบากถูกต้องไหมใช่พี่ลำบากมากแต่แม่งมีความสุขใช่พี่ตอนนี้ก็ยังลำบากอยู่เลยแต่ก็มีความสุขมากกว่าตอนที่แล้วอีกตอนที่12เหรอใช่พี่สิ่งที่พี่ฝากฝังเอาไว้แม่งเราทำมันได้แล้วก็รู้สึกเยียวยาใจตัวเองว่าแบบคนที่เขาเคยดูถูกเราว่าแบบมึงเปิดบ้านไม่ได้หรอกมึงอยู่ด้วยกันเยอะๆไม่ได้หรอกคนเยอะแม่งปัญหาเยอะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพี่ผมก็จะลบตรงนั้นไปให้หมดเลยถ้าจิตใจเราแม่งแน่วแน่สักอย่างพี่เราไม่สนคำพูดอะไรอยู่แล้วพี่โอเคก็ถ้าย้อนกลับไปก็คือตะมานก็บอกทุกวันนี้ก็สามารถที่จะเปิดบ้านแล้วก็ให้น้องๆมาอยู่ด้วยกันจนวันนี้เรามีกลุ่มก้อนของเราจากที่ต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้มันเคยมีประเด็นข่าวนะครับที่คุณอ่ะออกจากทาง AD ใช่พี่ไอตอนที่คุณอยู่นะตอนนั้นตอนที่คุณเป็นศิลปินนะตอนนั้นอยู่ในวงการเนี่ยเดี๋ยวว่ามีกระพริบตานิดนึงเหมือนกันนะเข็มลงอันนี้ผมไม่อยากจะพูดว่าเฮ้ยคุณอยู่ตรงนั้นเป็นยังไงดีกว่าให้คุณเล่าแล้วกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยวงการเพลงฮิปฮอปในประเทศไทยเนี่ยในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เห็นนี่มันมีอะไรบ้างอย่างแรกคนอาจจะมองว่าฮิปฮอปแม่งอาจจะรวยมากมีเงินมีหญิงทุกวันปาร์ตี้วีเดย์ที่เราเห็นใน MV ใสิ่งที่ represent ออกมาที่ให้คนเห็นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นใช่ครับมันเป็นงั้นป่าวะมันก็ส่วนหนึ่งนะพี่มันแล้วแต่วิถีชีวิตคนหรือเปล่าผมก็เที่ยวนะแต่ผมไม่ได้อินกับมันขนาดนั้นปะมันแล้วแต่ว่าคนอินแบบไหนเรื่องเที่ยวคุณอินเรื่องเที่ยวก็เรื่องเที่ยวของคุณไปแต่ผมอินเรื่องชีวิตมากกว่าอุดมการณ์อินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพี่การใช้ชีวิตกับการที่คุณตอนนั้นคุณเป็นศิลปินแล้วมีโอกาสหาเงินไปคอนเสิร์ตนั่นนู่นนี่มันยังต้องมีอุดมการณ์ตรงนั้นที่คุณต้องดำรงชีวิตเหมือนกับแบบแม่งแบบเป็นปาร์คเป็นอะไรนี้หรือว่ามันไม่ใช่แบบคุณไม่ใช้ชีวิตเหมือนแบบศิลปินที่เพราะนั้นมันก็จะไม่มีคำว่าจรรยาบรรณเพราะว่าถ้าคุณร้องเพลงแล้วก็ยังเย็ดแฟนคลับอยู่ยังเฮียอะไรอยู่อย่างนี้ก็มันก็จะไปเป็นทำไมอ่ะจะมาคิดว่าเวลาคนมองแก๊งพวกคุณอะหมายความคนทั่วไปนะที่ไม่ใช่ศิลปินนะคนที่ติดตามพวกคุณอะเขามองว่าจริงๆแล้วไลฟ์สไตล์ของพวกคุณอะมันเป็นยังไงก็มีนะพี่แต่ผมคิดว่าทุกคนแม่งมีวุฒิภาวะพี่ที่จะคิดเองได้ว่าอะไรควรที่จะแม่งจะทำหรือเปล่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่พูดในสิ่งที่ผมทำพลาดมานะพี่ถ้าฟังเพลงผมดีๆอะมันเป็นสิ่งที่ผมบอกตัวผมเองล้วนๆเลยพี่ไม่มีการด่าใครเลยมีแต่ด่าตัวเองว่ากูเคยใจร้อนนะคุณไม่ไปดิสใครอยู่ว่าผมดิสตัวเองพี่เพราะว่าสิ่งที่ผมพูดไปเวลาผมกลับมาฟังอีกผมจะได้ไม่กลืนน้ำลายตัวเองไงแค่นั้นเองพี่ไอ้เคียดเอาจริงนะเวลากลุ่มก้อนเวลาแม่งดิสกันเนี่ยคือแม่งผมยังมีความมึงท้าต่อยดีกว่าไม่อยากพี่แบบคือแบบมันเป็นอินเนอร์ด้วยพี่คือเพลงอ่ะมันเป็นสิ่งที่สวยงามผมไม่อยากเอาสิ่งที่สวยงามแม่งมาเปิดเปื้อนกับเฮียอะไรพวกนี้มึงเคลียร์กันก็จบแล้วไม่ต้องมาสาดกันในเพลงเพลงมึงไว้เยียวยาคนที่แม่งซึมเศร้าคนที่แม่งเฮียอะไรมากกว่าทำให้คนคิดได้ทำให้อะไรอย่างนั้นดีกว่าให้มันเป็นเพลงอ่ะไม่ใช่แม่งมันเป็นขยะวันๆไปแล้วก็หายไปไม่แต่ว่าต้องยอมรับนะว่าเพลงฮิปฮอปที่ไปดิสคนอื่นเขาไปพูดไปด่าคนอื่นเขาแม่งดังนะเว้ยเพลงอะไรงั้นอ่ะมันอยู่ที่คนเขาดิสว่าจะดิสกับอะไรอ่ะพี่บางคนดิสกับรัฐบาลนั้นก็คือศัตรูคุณถูกต้อง
แต่ผมพูดในเรื่องเหมือนแบบว่าบางทีแล้วมันก็ไม่ได้ถึงกับขั้นที่จะต้องมานั่งฆ่าแกงกันในเพลงขนาดนั้นทั้งที่ความจริงมึงยังไม่กล้าคุยยังไม่กล้ามองหน้าเลยแต่ทำไมมึงต้องไปเก่งในเพลงมันมีการเซตสถานการณ์ขึ้นบ้างไหมจริงๆแม่งไม่จริงหรอกแต่แม่งก็ทำไปเพื่อจะทำให้เพลงแม่งดังใช่แค่นั้นเองพี่ความจริงมันไม่เป็นเหมือนที่มึงพูดเหมือนที่มึงวางหมากไว้เลยคือสรุปคือแม่งเป็นเกมการตลาดใช่ที่ผมไปอยู่มาคือการเป็นตัวเองแม่งสำคัญน้อยกว่าการตลาดอ่ะบอกให้อย่าสับเขาเจประมาณนั้นเองที่ผมรู้สึกนะแต่ผมสร้างสังคมที่มันดีได้ในกลุ่มเล็กๆแบบนี้แม่งวิถีอ่ะวิถีในการดำรงชีวิตกลุ่มของคุณน่ะคุณก็ต้องมีวิถีที่แบบเซตให้น้องเขาได้รู้ถูกต้องใช่ก็คือพวกผมไม่ทิ้งใครหลังแน่นอนเลยทุกคนต้องรวยด้วยกันอดมึงก็ต้องอดด้วยกันร้องไห้ก็ต้องร้องไห้ด้วยกันทำไมฟังแล้วดูแบบมันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นกับศิลปินที่แม่งมีผลงานเป็นของตัวเองที่แม่งมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองจริงๆชีวิตคุณควรจะต้องสบายบอกว่าไม่ต้องมาดำเนินชีวิตแบบว่าดูเป็นวิถีชีวิตแบบเขาเรียกอะไรวะเพื่อชีวิตอะไรขนาดนี้ผมไม่อยากจะทำให้แฟนเพลงผมแม่งเชื่อในตัวผมแบบอะไรก็ไม่รู้อะพี่อย่างน้อยเขาเชื่อในอุดมการณ์ผมก็ได้แล้วไปสอนเด็กรุ่นใหม่ไปสอนคนรุ่นหลังที่แม่งอย่างน้อยให้เพลงผมแม่งเป็นแคปซูลการเวลาที่ผมอยากจะสอนคนอื่นว่าแบบเฮ้ยกูเคยผ่านอย่างนี้มาแล้วนะกูเลือกมาแล้วนะเว้ยมันไม่โอเคเลยมันไม่ใช่เลยมันไม่ได้สวยงามเหมือนที่มึงคิดเลยแบบมันเลวร้ายกว่านั้นมากอ่ะเพราะผมเคยถามว่าจริงๆแล้วเพลงฮิปฮอปคืออะไรก็มีคนเคยพูดว่าเพลงฮิปฮอปแม่งก็คือเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยแหละถูกต้องป่ะแต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีหลากหลายสไตล์ฮิปฮอปคนที่พูดถึงชีวิตอย่างที่จะมานเป็นครับกับคนที่พูดแต่เรื่องถึงเรื่องของเงินในเรื่องของไอ้สิ่งของนอกกายต่างๆสิ่งที่ก็กูเป็นอย่างนี้ก็กูนั่นนู่นนี่อะไรฮัสเลอร์มาแบบนั้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ผมเข้าใจนะครับแต่บางทีแล้วอ่ะคุณทำอ่ะคนเขาเห็นอยู่แล้วไม่ต้องมาทั้งนั่งพูดก็ได้ศิลปินนะวันนี้นะสไตล์ฮิปฮอปเนี่ยจริงๆแล้วมันมีกลุ่มก้อนหรือว่ามันมีหลายกลุ่มหลายแก๊งอะไรเยอะใช่ตอนนี้มันเยอะสำหรับที่ผมเจอมาก็คือฮิปฮอปนี่นะถ้าไม่ชอบกันก็จะเป็นนินทากันนี่ก็เหมือนปกติทั่วไปแล้วใช่พี่ก็จะไม่ได้เป็นแบบมันผมอ่ะถ้าไม่ชอบก็เดินเข้าไปเลยเป็นไรแต่อย่างนี้มันอาจจะดูเป็นการหาเรื่องหรือเปล่าอันนี้ผมมองแต่สำหรับผมเนี่ยคือถ้าเราเป็นเพื่อนกันอ่ะมันจะเป็นหาเรื่องได้หายพี่คืออยากจะเคลียร์ว่างั้นจะได้ไม่ต้องมามีความรู้สึกอย่างนี้ใช่แต่คุณมาบอกว่าใจร้อนมันก็ไม่ใช่ปะถ้าผมใจร้อนผมทำยิ่งกว่านี้อีกแต่นี่แค่ผมแค่เคลียร์เองแต่คนโกรธจะให้คำพูดแบบนี้อ่ะพี่ไม่นายเรามาเคลียร์กันไหมมันเป็นอย่างนั้นได้จริงๆอ่ะพี่โลกมนุษย์ไม่ได้นะคนโกรธก็ต้องใช้อารมณ์โกรธที่จะต้องเคลียร์ป่ะล่ะพี่เข้าใจแต่คุณไม่ได้แบบไปเพื่อจะไปหาเรื่องผมไม่ใช่คือเคลียร์กันด้วยคำพูดจะได้จบใช่พี่ไออารมณ์แบบนี้หรือว่าความคิดแบบนี้กันใช่มันจะได้อยู่กันต่อไปได้อ่ะพี่แต่คุณไม่เคยมาคำนึงถึงเรื่องการเป็นอยู่ด้วยกันเลยมีแต่อย่างเดียวว่าไอ้เหี้ยนั้นไม่ดังไม่มีเงินเข้ามาก็เพราะมึงเป็นอย่างนี้มึงไม่ดังมึงเลยไม่มีงานมันจริงเหรอวะมันแค่ประเด็นนั้นจริงๆเหรอผมยังงงอยู่นะว่าไอ้ความดังอะไรนี่คือมันอย่างนั้นจริงๆเหรอแต่ว่าแล้วความสามารถผมอ่ะไม่แต่บุคคลเหล่านั้นเขาก็ต้องไม่ดังมาก่อนป่าววะกว่าเขาจะมาดังได้เขาก็ต้องผ่านจุดที่ใช่แล้วทำไมคุณต้องมานั่งเหน็บคนที่ไม่ดังวะแต่คุณบอกว่าอยากให้คนอื่นให้เกียรติคุณอยากให้คุณเข้าใจคนเข้าใจคุณแต่มึงยังไม่เข้าใจคนอื่นเลยเขาจะมาเข้าใจมึงโอเคอ่ะถ้างี้มาอย่างนี้ดีกว่านี่เราพูดว่าให้เป็นวิทยาทานกับเด็กรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาอยู่ในวงการนี้ดีกว่ามันวิธีการก้าวมาเป็นศิลปินหรือมีชื่อเสียงเนี่ยจริงๆแล้วมันจะต้องไปอยู่กับกลุ่มแก๊งค่ายดังอะไรนี้หรือเปล่าหรือว่ามันสามารถโตได้ตัวเองได้แล้วมันจะโตได้ตัวเองยังไงวิธีการมันจะทำยังไงมันมีวิธีการยังไงวะมนุษย์นะสำหรับผมอะถ้ามันอยากได้แล้วมันดิ้นรนมาจนได้พี่อย่างผมอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้มีคอนเน็กชันอะไรก่อนตอนแรกผมก็ยังบอกพี่เลยว่าผมแต่งกลอนนะผมฝึกแต่งเพลงอะไรของผมมั่วซั่วนะแต่ผมไม่เคยร้องให้ใครฟังเลยอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมอยากทำแต่ผมทำด้วยตัวผมเองแล้วผมรู้ตัวผมเองอะคนไม่ได้เห็นตรงนั้นหรอกว่าผมฝึกเขียนเพลงตอนไหนมาซ้อมร้องตอนไหนหรืออะไรยังไงคนเห็นอยู่แล้วว่าตอนมึงขึ้นคอนเสิร์ตแล้วมึงเป็น MV แล้วแต่คนไม่ได้คิดเลยว่าเฮ้ยกว่ามันจะมาเป็นแบบนี้ได้อะมันยากไหมแล้วสิ่งที่ยากสุดก็คืออะไรวะคงอยู่ให้มันเป็นเหมือนเดิมเนี่ยแบบความดังทิ้งกันนะคือต่อให้มันเป็นอย่างนี้พี่ต่อให้ยังไงเราให้เราเป็นตัวตนแต่วันแรกที่เราเป็นใช่
เนี่ยมันยากที่สุดเลยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะพี่บางคนมันสิ่งยั่วเย้ามันทำให้พวกนั้นเขวได้เลยโดยที่มันแบบเข้าใจอ่ะพี่เงินผู้หญิงใช่ชื่อเสียงใช่มันทำให้มันทำให้คนแม่งเปลี่ยนใช่พี่แต่ผมไม่อยากให้สิ่งเหล่านั้นมากืนกินผมเด็ดขาดอย่างน้อยเรื่องนี้คุณอยากให้ผมเป็นผู้ร้ายได้ผมเป็นได้เลยแต่ขอให้คนแม่งเห็นความจริงก็พอแล้วครับไม่ต้องมานั่งบอกว่าผมสวยหรูดีเลิศอะไรครับถ้าคุณเห็นความจริงแล้วคุณก็ยอมรับมันคนเราชอบเลือกหนีความจริงพี่ชอบหลอกตัวเองผมก็หลอกตัวเองมาหลายปีพี่จนผมได้เห็นความจริงหลายๆอย่างแล้วผมก็กล้าเปลี่ยนแปลงมันแต่มันอาจจะเจ็บมากถึงขั้นปางตายเลยนะพี่คือผมก็ผ่านมาโดยที่ถ้าเป็นผมแต่ก่อนผมก็คงจะฆ่าตัวตายอีกรอบนึงแล้วล่ะเพราะผมเซนซิทีฟเรื่องเพื่อนมากถึงมากที่สุดเลยพี่พี่ใจจริงผมก็ไม่อยากจะไปแตะเรื่องเก่าๆคุณหรอกเพราะว่าคือผมก็อยากจะพูดอยู่เหมือนกันนะพี่มันก็ไม่ได้มีโอกาสให้ผมพูดที่ไหนเลยผมก็ไม่เป็นคนที่มานั่งโพสเฟซอะไรด้วยนู่นนี่นั่นด้วยใช่ป่ะพี่ถ้างั้นพูดเลยได้เลยพี่พูดเลยพูดเลยผมก็อยากจะบอกคนที่เข้ามาใหม่ๆนะครับว่าแบบคุณเตรียมรับมือเลยเว้ยวันแรกที่มึงเลือกได้ว่ามึงชอบอะไรอ่ะมันเป็นวันที่โชคดีเว้ยแต่หลังจากนั้นอ่ะแม่งโชคร้ายล้วนๆเลยว่ะแต่มันอาจจะไม่เกิดขึ้นกับทุกคนก็ได้เปล่าวะที่ผมคิดอย่างเงี้ยเพราะอะไรครับพี่ผมไม่อยากคาดหวังอะไรอ่ะอย่างน้อยผมเจอเรื่องอะไรผมจะเตรียมพร้อมรับมันตลอดอ่ะยกตัวอย่างไม่จริงๆไม่อยากพูดกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไปแล้วอ่ะเท่าที่ผมคุยกับคุณคือจริงๆมันไม่ควรจะใหญ่โตอะไรขนาดนี้ด้วยซ้ำใช่พี่มันเหมือนกับมีปัญหากันก็คุณก็ตั้งใจที่จะเคลียร์กับมันถูกต้องป่ะใช่แต่แม่งกลายเป็นแบบโอ้โหแบบไปดึงคนนั้นคนนี้มาผมไม่รู้ว่าคืออะไรคืองงจัดผมแบบมันเป็นแค่เรื่องผมกับว่าผมไม่โอเคยังไงและที่ผมแตกกับเพราะว่าไม่ได้เอากับผมเข้าใจป่ะพี่เหมือนแบบคือตรงนั้นเองแค่ตรงนั้นเองเว้ยพี่ว่าตอนนั้นมันไปอยู่เมืองนอกแต่ผมมันเป็นคนเจอคนเดียวว่าเป็นยังไงอะไรยังไงผมโดนอะไรมาพอมันกลับมาผมเล่าให้ฟังทุกอย่างเฮ้ยกูเจออะไรนะเว้ยกูโดนอะไรมานะเว้ยสุดท้ายคำพูดก็คือคิดไปเองเปล่าที่ผมดูในคลิปนะใช่ก็คือที่ผ่านมาทั้งหมดจนถึงวันที่เขาพูดคุณบอกคุณคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยคุณไม่คิดว่าเขาจะคิดอย่างนั้นเลยถูกต้องป่ะที่อยู่ด้วยกันมายังไงเดี๋ยวพี่ผมเชื่อมันมากเลยผมบอกกับน้องๆทุกคนว่ากูรอวันที่กลับมาเลยกูโคตรคิดถึงแม่งเลยกูเชื่อว่าแม่งยังไงแม่งต้องเอากับกูคุณก็คงจะรู้สึกแย่มากเลยนะเหี้ยมากกับเหตุการณ์ที่แม่งเกิดขึ้นเนี่ยคือแบบแม่งอธิบายคำพูดไม่ออกเลยได้แต่แบบว่าเหี้ยยอมรับความจริงแล้วก็ปล่อยมามีช่วงหนึ่งที่ผมออกเสร็จแล้วผมโกนคิ้วเลยแบบไว้ผมยาวแต่โกนคิ้วเลยก็คือโพสว่าเออความที่มันโพสยาวๆมาเลยอ่ะแต่ผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่าเฮียมันไม่ใช่สิ่งที่เราเจอเลยเว้ยพี่ลองฟังชีวิตผมดิผมดิ้นรนขนาดไหนจะสวยหรูมากอ่ะขนาดที่เริ่มมากับผมอยู่บ้านเดียวผมจะมีครอบครัวที่รอรับอยู่ประเทศนอกอะไรจริงๆเหรอหรือเป็นคนที่สบายแล้วและยอมจมปักมาอยู่กับเพื่อนจริงๆเหรอเข้าใจป่ะพี่แบบผมนั่นเป็นคนทิ้งเพื่อนผมเป็นคนทรยศเพื่อนไปเฉยเลยทั้งที่ผมแม่งอยู่กับน้องๆทุกคนเลยที่เริ่มกันมาแต่คนที่ไปใครผมก็แบบไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่ะก็วันนี้ก็ได้พูดหมดแล้วขอบคุณมากเลยอันนี้สองอย่างก่อนจะจบคลิปนี้คลิปอย่างแรกเลยเนี่ยสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยคุณอยากจะเคลียร์มันอีกครั้งนึงไหมหรือพอจบเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ต้องพูดกันละผมก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะพี่ก็คือผมพูดหมดแล้วในคลิปวันนี้แล้วคุณอยากจะให้ความสัมพันธ์เหล่านั้นเนี่ยมันกลับมาดีเหมือนเดิมป่ะมันคงกลับมาไม่ได้แล้วเพราะว่าผมเป็นคนที่รักษามันเลยเข้าใจป่ะพี่หมายความว่าคุณรักษามันหมายความว่าผมพยายามที่จะรักษามันด้วยซ้ำแต่คุณไม่ได้รักษามันเลยแม้แต่นิดเดียวการให้ใจมันไม่เท่ากันหรอใช่แค่นั้นเองพี่ผมก็รู้แล้วว่าเออบางทีแล้วไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ใช่ของเราปะเราจะไปนั่งอะไรกันได้ก็แค่ยอมรับความจริงต่างคนต่างอยู่คุณก็อยู่ของคุณสมัยก่อนคือผมไม่ฟังใครมากกว่านี้อีกแล้วไม่พูดแบบนี้ด้วยพี่ยิ้มยังไม่เคยยิ้มเลยพี่ป.5ผมต่อยแล้วอะ7-1แบบคือผมไม่ฟังใครจริงๆอ่ะพี่คือแบบจนบ้านหลังนั้นเปลี่ยนแปลงผมมาพี่อย่างที่ผมบอกว่าเขาทำให้ผมมองฮิปฮอปเปลี่ยนไปแล้วก็ทำสิ่งที่ควรทำมาตั้งแต่แรกแล้วโอเคคือคุณจะบอกเนาะ
ว่าบ้านหลังนั้นในเวลาเดียวกันก็ให้อะไรคุณเยอะมากทำให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นได้เข้าใจอะไรมากขึ้นใช่ไม่เคยลืมบ้านหลังนั้นเลยคือบ้าน AF AF Gangster ก็คือเขาตั้งคำว่า AF เพราะว่าตอนนั้นช่วงนั้น AF ดังมากพี่แต่บ้านหลังนี้คนจะถือกระเป๋าเข้ามาเองแล้วพอเวลาทำผิดโดนกดดันอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะถือกระเป๋าออกไปเองอดีตแม่งผ่านมาแล้วก็จบตรงนั้นแต่ตอนนี้อนาคตที่คุณมองตัวคุณเองเนาะตอนนี้เราออกมาแล้วเนี่ยตอนนี้เป้าหมายของคุณในชีวิตกับกลุ่มน้องๆของคุณคืออะไรผมจะทำให้เห็นว่าพวกผมเนี่ยทำกันเองแม่งก็อยู่ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งพึ่งโบดิวที่เก่งกาจพึ่งอะไรเลยคือแบบสนับสนุนกันเองอะพี่อยู่กันเองคือคุณจะเด่นด้วยผลงานของคุณน่ะเอางั้นดีกว่าไฮฮอตก็เป็นคนตัด MV ให้ผมทุก MV นะพี่ทั้งนั้นที่ทำเพลงด้วยแต่ไม่เคยเอาเครดิตอะไรเลยไม่เคยอะไรเลยเหมือนประมาณนี้พี่แบบว่าทุกคนมั่งมีหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ช่วยกันพาแก๊งขึ้นไปอย่างน้อยถ้ามันดังมาทุกคนก็มีกินไม่ใช่แบบว่ามึงชอบฮิปฮอปมึงมาอยู่แต่มึงไม่ได้อะไรจากมันเลยมานั่งได้เติมดูดปุ้นกินเหล้าให้แม่มึงนั่งสงสารไอ้เหี้ยแม่งติดยามองฮิปฮอปเป็นเด็กแว้นอะไรไปอย่างนั้นผมชอบให้มันแบบว่าเป็นจิตจ่าลักษณะดีว่าชอบอะไรมึงทำอะไรไม่ใช่แบบเฮ้ยเฮ้ยวัยรุ่นเขาทำการกูก็จะทำมั่งจะแรปมั่งมึงแรปกันเนี่ยล้านคนโปรดิวแม่งมีอยู่3คนไอสัตว์ในประเทศไทยมึงไม่เป็นบีทเมเกอร์อะไรกันบ้างมีตั้งหลายอาชีพพี่ที่มันเกี่ยวกับฮิปฮอปอ่ะเข้าใจป่ะล่ะเข้าใจเข้าใจบางคนก็แรปอย่างเดียวคือฮิปฮอปแล้วแต่เต้นไม่เป็นเลยฟังเพลงไม่เป็นเลยเนี่ยดีเจผมก็เนี่ยฮิปฮอปเหมือนกันก็เป็นหนึ่งในฮิปฮอปแต่แค่ไม่ได้แต่งตัวฮิปฮอปแต่ก็เล่นดีเจได้อะไรได้มันมีหลายอาชีพที่มันไปกับคำว่าฮิปฮอปได้ครับอ่ะถ้างั้นถือโอกาสบอกน้องๆหรือว่าคนที่เขาอยากจะเข้ามาอยู่ในวงการนี้อย่างคุณนะมีคือที่พอเป็นอย่างน้อยถ้าคุณมีแก๊งอ่ะคุณก็ต้องมีส่วนประกอบหลายๆอย่างที่มันทำให้แก๊งคุณยืนอยู่ได้เว้ยไม่ใช่แบบว่าแก๊งกูเยอะไว้ก่อนแล้วกูไม่รู้เลยว่าหน้าที่เฮียนั่นคืออะไรป่ะเยอะไว้ก่อนแต่เยอะไว้ก่อนเอาเยอะไว้ก่อนแต่ไม่รู้เลยว่าอุดมการณ์ทั้งหมดอันนี้หน้าที่อะไรความฝันที่เรือมึงจะไปอ่ะวันพีซที่มึงจะไปเอาเนี่ยมันอยู่ไหนแล้วปลายทางมันเหมือนกันไหมมันถึงจะลงเรือลำเดียวกันแบบนี้ที่จะไปด้วยกันได้ไม่ใช่เฮ้ยตั้งแก๊งมาเอาคนนั้นคนนี้จับมาแล้วบอกจะไปด้วยกันพอถึงอุปสรรคมึงถีบกูลงเรือเลยแล้วกูกินผลปีศาจไอ้เหี้ยว่ายน้ำไม่ได้อ่ะไอ้เหี้ยเข้าใจป่ะล่ะกูไปเลยอ่ะไอ้เหี้ยดีนะพวกมึงมั่งว่ายน้ำมาหากูพอดีเลยเนี่ยแหละพี่แค่นั้นเองปากมึงบอกว่ามึงไอ้เหี้ยเพื่อนเว้ยแก๊งอะไรได้หมดแต่ไม่เคยเรียนรู้ถึงคำว่าพ่ายแพ้หรือผิดหวังเลยว่ะแค่บางทีมันมีปัญหาหลายๆเรื่องทำให้คุณเป็นอย่างเงี้ยคุณก็หาคนผิดในแก๊งให้ได้เพื่อให้คุณแม่งใช้ชีวิตอยู่ต่อกันได้ทั้งนั้นที่ควรที่จะคุยกันบ้างว่ามันจุดเริ่มต้นของความผิดเนี้ยมันมาจากอะไรแล้วควรแก้แบบไหนเพราะเรารักกันนี่เราควรรักษากันนี่ไม่ใช่อันนี้ไม่ได้แล้วเขียนเลยเขียนเลยมันอย่างนั้นเหรอแล้วคุณจะอยู่กับใครได้อะคณะฮิปฮอปทุกคนมันจะเป็นแบบนี้กันหมดเหรอไม่ชอบกันก็ยิ้มกันเงี้ยฮะครับพี่สวัสดีครับแต่สุดท้ายมึงก็ไม่ได้ชอบกันจริงๆฮิปฮอปมันไม่มีแดกนะเว้ยคำพูดพวกนี้ผมเจอมาทั้งชีวิตพี่แต่มึงจะรับมันได้ไหมคนที่กำลังจะเข้ามาคุณเตรียมรับเลยเฮเทอร์มีอยู่ทั่วทุกที่แล้วมันรอเหยียบย่ำมึงเสมอวันที่มึงทำสำเร็จมันไม่มองมึงหรอกกว่าจะมาเป็นตัวตนแบบนี้ผ่านอะไรมาไม่ได้ยี่มึงสักเลื้อนเอางานอะไรทำวะถ้ากูคิดจะทำงานอย่างอื่นกูไม่สักหรอกเพราะคุณไม่ชัดเจนตั้งแต่คลิปแรกแล้วล่ะใช่พี่ประมาณนั้นเลยผมก็อยากจะให้คนถ้าคุณเลือกอะไรแล้วอ่ะคุณจริงจังกับมันแล้วก็สนุกกับมันในสิ่งที่คุณชอบนะและมันก็จะไม่มีคำว่าทุกข์เลยพี่มันจะไม่มีคำว่าปัญหาเลยมันจะมีคำว่าสนุกหูได้อะไรใหม่ๆแล้วหูชนะตัวเองแล้วร้องเพลงได้แล้วจากที่ไม่เคยเมโลดี้เลยทำได้แล้ว มันก็เป็นยาใจของผมเหมือนคุณรู้ว่าเนี่ยนั่งเรืออยู่แล้วแม่งมีพายุแต่ทางนี้ไม่มีเลยแต่ทางพายุแม่งเท่ผ่านมาแล้วเฟี้ยวเลยคนก็เลือกไปแต่พอเข้าไปเรือแตกเป็นไงหูโทษการนู่นนี่นั่นโอ้ยไม่น่าเข้ามาเลยไม่น่าแต่มึงเลือกเข้าไปเองเนี่ย
งี้คนถ้าคนก็บอกจะมางี้แต่จะมาเป็นคนเลือกเข้าอยู่กับแต่แล้วเองนะผมก็เป็นคนออกเองผมก็เป็นคนออกเองเพราะผมไม่ได้ขึ้นอะไรอยู่แล้วผมเข้าไปเองเพราะว่าอะไรอ่ะผมจะบอกจุดเริ่มต้นของแตกมาจากไทยฮอปแล้วใครที่ออกจากไทยฮอปคนแรกรู้ป่ะพี่ใครครับผมเองนี่แหละแล้วทุกคนก็ไม่เชื่อผมเลยว่าคนนั้นโกงสุดท้ายมาโดนกันหมดแล้วก็ตัวเองก็มาตั้ง already dead พอทุกคนตายกันหมดแล้วโดนโกงกันมากันหมดแล้วแต่ตอนผมออกมามานั่งด่าผมไม่เคารพผู้ใหญ่ด่าคนอื่นแต่ผมรู้ทันแล้วอะว่ามันอะไรโกงอะไรยังไงแต่มึงไม่ฟังกูเลยเป็นอย่างนั้นไปเข้าใจป่ะพี่พอมาเปิดเอาเครดิตไปเองอีกเป็นอะไรอีกผมไม่ได้บอกว่าผมกำเนิดแต่ทุกคนมันอยู่ด้วยกันอะมึงพูดยังไงว่ามึงจะอยู่ด้วยกันมึงจะไปด้วยกันเราเคยตายมาด้วยกันแล้วเราเคยอะไรมาด้วยกันแล้วสุดท้ายแล้วมันก็คือน้ำลายมันก็เป็นแค่ชื่อผมไม่อยากให้สร้างแก๊งมาแล้วมันเป็นแค่ชื่อแล้วมันเป็นแบบคนที่เชื่อมารู้ความจริงมามันไม่สลายหรอพี่อ่ะก่อนจะไปอยากจะฝากในสิ่งที่คุณจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองกับชีวิตคุณกับกลุ่มก้อนที่คุณมีความรู้สึกว่าเอ้ยนี่แหละคือกลุ่มบางคนอาจจะบอกว่าผมหนีปัญหานะพี่ว่าแบบทำไมไม่ออกมาพูดไม่ออกอะไรที่ผมไม่ออกมาพูดเพราะว่าผมอยากจะทำให้มันเป็นปกติคือผมว่ามันเป็นเรื่องของผมเองคุณไม่จำเป็นที่จะต้องมาเสียสละเวลางานมานั่งดูดราม่าเฮียอะไรแบบมึงไปดูเหตุการณ์บ้านเมืองดู แค่นี้พี่ฝากผลงานหน่อยครับตอนนี้เราจะเห็นจะมาในรอหลังจากทุกอย่างมันเปิดนะครับคุณได้เห็นเต็มๆแน่ว่าผมแบบสะสมมาเพลงเพลิงอะไรเงี้ยพี่เยอะมากรอปล่อยพี่รอทำเอ็มวีรออะไรรอตากล้องผมออกมาจากโรงพยาบาลเนี่ยด้วยข่าวติดโควิดอะไรก็แบบทุกอย่างมันเพี้ยนไปหมดไงพี่ตอนนี้ก็คือได้อย่างเดียวก็คือนั่งแต่งเพลงเปิดเพลงแร็ปกันแล้วก็หาเวลาเข้าห้องอัดบ้างแต่ก็ไปไม่ได้เยอะพี่ก็เดี๋ยวนี้มันจำเป็นไหมว่ามันต้องขึ้นค่ายอ่ะสำหรับศิลปินฮิปฮอปอันเดอร์กราวด์ไม่จำเป็นเลยไม่พี่ทุกคนถ้าทุกคนศึกษาเองเลยอ่ะแบบว่าเอ้ยอยากจะทำจริงๆนะมีขั้นตอนแบบไหนแบบไหนแบบไหนมันได้หมดแหละพี่เพราะว่าอาจารย์ยูไงอาจารย์กูอ่ะโอ้โหอาจารย์กูเกิลอาจารย์ยูเนี่ยบอกคุณทุกอย่างไม่จำเป็นที่จะต้องอะไรถ้าคุณเก่งแล้วคุณจะเปิดค่ายของตัวเองไงมันก็ทำได้ครับไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งเฮ้ยจะต้องเข้าค่ายเพื่อความมั่นคงของชีวิตตัวเองมันไม่ใช่งานประจำดิมันเป็นศิลปินพี่มันไม่ใช่งานประจำอ่ะติดตามได้ทางนี้เลยนะครับขอบคุณมากครับนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับบอกแล้วอย่าสักเขาเจ็บเขาขึ้นเลยเห็นไหมเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ